ครับพี่น้องครับวันนี้แล้วสินะที่เป็นวันที่จะมีการตัดสินว่า8ปีเนี่ยมันจบตรงไหนสำหรับประยุทธ์นะในกระแสการเมืองวันนี้ผมนั่งมองดูหัวข้อข่าวนะก็คร่าวๆนี่ก็จับได้เลยว่าฝั่งการเมืองนี่นะฝั่งการเมืองเนี่ยรออย่างเดียวรออย่างเดียวจอกหน้าไหนก็ไม่รู้แล้วนะสุวัตลิปตาพันลบอันนี้อยู่ในวงจรอำนาจมายาวนานนะอีก6เดือนก็เลือกตั้งนะครับเพจเชียร์ลุงเนี่ยนะเอาผลงานออกมาเต็มเลยนะทุกมิตินะทำงานไว้เยอะนะแล้วถ้าเราดูตัวละครสำคัญสำคัญอนุทินนะพาเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขที่เกษียณอายุเข้าไปนะไปลาบิ๊กตู่นะนี่พรกฉุกเฉินนะครับขยายมา19ครั้งวันที่1นี่ก็จบเลยวันพรุ่งนี้จบเลยวันถัดไปถ้าเราไล่ดูให้ดีนะครับอันนี้ไทยรัฐนะป้อมเนี่ยวันนี้แสดงบทบาทการเป็นผู้นำนะครับแสดงฝีมืออย่างเต็มที่นะแล้วเท่าคนที่เป็นการเมืองดูก็จะรู้ว่าป้อมเป็นมากกว่าประยุทธ์แล้ววันนี้ท่าทางไม่อยากจะขายอำนาจเท่าไหร่แล้วก็ไม่คิดจะไปไหนจะอยู่สำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้านะแล้วมีข่าวเมื่อวานเนี่ยผมดูเนี่ยที่ม็อบที่เข้าไปนะ 3-4 กลุ่มที่เข้าไปพบที่ทำเนียบล้อมทำเนียบเข้าไปได้สบายเลยนะมีพวกคอมมิวนิสต์เก่านะกลุ่มผู้พัฒนาชาติไทยรักษาพระองค์นะจัดตั้งหมดเลยแล้วเป็นม็อบฝั่งที่เขาเชิญเข้าไปอะบางคนก็วิเคราะห์ว่าเป็นม็อบกันม็อบไม่ให้ม็อบฝั่งเราออกฝั่งเราก็ฉลาดนะวันนี้ไม่บุ่มบามนะไม่แสดงอะไรเลยนะหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่านะแสดงมากก็นะคงจะมีบทเรียนนะมั้งโดนกันโดนอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าจริงๆอาจจะไม่มีกำลังก็ได้เพราะพรรคการเมืองเนี่ยเขารอเลือกตั้งหมดเลยนะเศรษฐาเชียร์เมืองรองพรรคระยะยาวดึงต่างชาติเที่ยวไทยนะครับนี่ก็ทำมาหากินอย่างเดียวสายทางเพื่อไทยนั่นแหละนะก็เข้าใจว่าในอนาคตนี่น่าจะมีส่วนมาช่วยนะถ้าเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งการเมืองนี่นะซูจีโดนอีกแล้ว3ปีข้อหาละเมิดกฎหมายความลับราชการ พูดถึงตรงนี้ปุ๊บนี่ผมนึกออกเลยว่าโอ้โหสรุปแล้วเนี่ยนะนักการเมืองทั้งหลายนะตามตูดตามเกมคสช.หวังว่าจะไปชนะการเลือกตั้งครั้งหน้านะนะ ขณะที่เจ้าสัวทั้งหลายวันนี้นะครับได้โอกาสนะ CP เนี่ยเหมาซื้อที่ดินประกิจโฮลดิ้ง2แปลงมูลค่ารวม500ล้านมันมีข่าวอีกนะเดี๋ยวผมให้พี่ทวีดูนะพี่น้องดูนะครับนะเศรษฐามองเลือกตั้งจุดเปลี่ยนประเทศสะท้อนภาวะผู้นำไม่ต้องเก่งภาษาขอหัวการค้าบล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 านะรอเลือกตั้งครับอย่างเดียวเลยนะเมื่อกี้เห็นคุณธนาธรด้วยนะอยู่ในนี่แหละนะของมติชนเนี่ยนะอยู่ข้างล่างนั้นสัมภาษณ์พิเศษธนาธรวิเคราะห์30กันยาสำคัญประยุทธ์ไร้ความชอบธรรมนะนะก็วันนี้ก็คงจะมองอะไรทะลุแล้วล่ะนะแต่การเมืองอ่ะถ้าไม่ไปเอาอำนาจนะไม่ไปรอการเลือกตั้งถ้าแล้วไม่มีการเลือกตั้งก็ไม่มีโอกาสเข้าสู่อำนาจนะผมนั่งฟังแม้กระทั่งนะเพนกวินเองเนี่ยก็เข้าใจเกมตรงนี้การเลือกตั้งไม่ชนะหรอกแต่มันจำเป็นต้องเดินไปข้างหน้ามันจำเป็นต้องมีนะ
ถ้าไม่มีใช่พวกนี้อยู่เนี่ยไม่ได้ก็ต้องเอาชนะการเลือกตั้งให้ได้การเลือกตั้งมันเปลี่ยนประเทศได้กลาโหมนี่ออกมาพูดนะไม่มีรัฐประหารหรอกที่จริงเนี่ยมึงไม่ควรจะพูดเพราะมันไม่ควรจะต้องมีตั้งแต่ต้นนะแต่ในบ้านเราเมืองเราใน conversation นะบทสนทนาในเรื่องเหล่านี้มันยังมีอยู่นะรัฐประหารมึงควรจะรู้มึงไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่ต้นมึงไม่ต้องมาพูดเลยจะไม่มีมึงไม่มีสิทธิ์ที่จะทำนี่อาจารย์พี่ชายก็ออกมานะวิเคราะห์ว่าประยุทธ์ไร้ศักยภาพจะสู้เพื่อไทยนะครับนะใครคิดรัฐประหารถือว่าสิ้นคิดสติไม่ดีนี่ก็มองแบบโลกสวยนะโลกสวยนะขู่มันไม่ได้หรอกถ้ามันจะทำมันก็ทำนะระบอบนี้มันจะทำถึงที่สุดมานะโดยเฉพาะถ้าไปแตะต้องสถาบันแล้วมันต้องการจะมีข้ออ้างเพื่อลบล้างความคืบหน้าที่นะวันนี้ฝั่งประชาธิปไตยจะต้องรุกคืบเข้าไปเพราะว่ามันถึงเวลาเลือกตั้งเนี่ยแป๊บนะฮะผมนั่งไล่กวาดสายตาดูแล้วเนี่ยนะพรรคการเมืองเนี่ยวันนี้เนี่ยเข้าไปนะรอการเลือกตั้งแล้วแต่ละคนเนี่ยไม่ได้คิดเลยนะครับว่ามันอีกตั้ง8เดือนนะมันออกนโยบายมาเพื่อที่จะให้เรานอนใจแล้วก็รอแต่ขณะที่รอนี่นะมีเสียงบ่นมาแล้วนะแป๊บนะขณะที่รอเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่าคสช.ไม่คิดจะคลายอำนาจดูได้จากนะกติกาที่นะกกต.ออกมาเนี่ยกฎเหล็ก180วันนะมีที่ไหนอะสสหาเสียงไม่ได้ต้องหาเสียงเฉพาะก่อนเลือกตั้งนะนักการเมืองก็บ่นไปสิบ่นไปมันจ้องนะจะเอาผิดนักการเมืองนะครับจ้องจะเอาผิดนักการเมืองไม่ได้หาเสียงแต่มันที่นะประวิตรที่คุมเกมอยู่นะวันนี้อนุมัติโครงการต่างๆโอ้โหทำตัวยิ่งใหญ่นะผมไม่เป็นไรผมเดี๋ยวผมดูให้นักวอลเลย์บอลขอค่าขนมนะปัญหาเรื่องปากท้องเรื่องที่นั่นที่นี่เนี่ยเดี๋ยวผมจัดให้จัดให้แต่เงินภาษีอากรประชาชนทั้งนั้นไอ้ลักษณะประมาณอย่างเงี้ยนะแปลว่าประยุทธ์จะไปไม่ไปไม่ได้สำคัญหรอกประวิตรคุมเกมอำนาจแล้วนักการเมืองก็พร้อมที่จะไปสู้โดยคิดว่านะต่อให้ประยุทธ์มาเนี่ยนะนะถ้าประยุทธ์มานี่ยิ่งง่ายกับการเลือกตั้งนะถ้าประยุทธ์ไม่มามีแต่ประวิตรก็น่าจะเอาอยู่อะไรเงี้ยคิดเชื่อมั่นนะนะแต่ไม่ได้คิดถึงเล่ห์ร้ายต่างๆและกลไกต่างๆที่เขามีอยู่เนี่ยไอ้เฉพาะกฎเหล็ก180วันเนี่ยมีสิทธิ์จะยุบพรรคมีสิทธิ์จะตัดสิทธิ์ส.ส.นี่ได้มากมายนะระวังให้ดีแล้วก็รู้นักการเมืองก็รู้แต่ว่าไม่มีโอกาสอื่นนะที่จะเข้าไปสู่อำนาจได้ก็จำเป็นนะต้องเล่นเกมนี้แหละเป็นเกมได้เปรียบรอให้มันมาถึงนะไม่อยากจะเสียถ้าว่ากันตามหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยอาจารย์สมชัยแกก็ไปเปิดดูนะมันจบแล้วครับนายถ้าจะว่าไปนะถ้าประยุทธ์จะไม่อยู่เนี่ยนะคสช.มันจะเข้มแข็งกว่าเดิมอีกพรรคคสช.จะเข้มแข็งกว่าเดิมนะอาจารย์สมชัยท่านก็ได้นะไปค้นหลักฐานต่างๆก็ปรากฏว่าความเห็นที่อยู่ในบันทึกการประชุมนะหากนายกดำรงตำแหน่งก่อนวันรัฐธรรมนูญ60ประกาศใช้เนี่ยนะเมื่อประเทศไทยยังคงมีการปกครองระบบกษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยนะก็ควรนับเวลาที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวรวมเข้ากับเวลาที่ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญปี60ก็แปลว่านะตั้งแต่ปี57มาแล้วประยุทธ์เป็นนายกก็ควรจะจบได้แล้วสปอตไข่มุกเองก็พูดทำนองเดียวกันนะนะก็แปลว่านับรวมแล้วจะต้องไม่เกิน8ปีมีชัยประธานกรท.ตอนนั้นเองเนี่ยนะก็เห็นนั้นที่บันทึกเอาไว้เนี่ยก็คือนะครับนับเวลานะรวมกันแล้วเนี่ยก็ต้องถือว่าก่อนหน้านั้นก็นับด้วยนะต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องนับด้วยทั้งนี้บอกไว้ด้วยนะเพื่อไม่ให้มีการผูกขาดอำนาจในทางการเมืองยาวนานเกินไป
อันจะเป็นต้นเหตุให้เกิดวิกฤตทางการเมืองเนี่ยแล้วยังไม่พอยังมีการสรุปในวาระที่2ด้วยนะนะครับนะตรวจทานแล้วไม่มีการแก้ไขก็แปลว่ายอมรับนะครั้งแรกเรียบร้อยก็แปลว่าถ้าตามนี้เนี่ยประยุทธ์อยู่ไม่ได้ละจบแล้วครับเจ้านายแต่นี่คือเกณฑ์ของคนที่มีใจเที่ยงธรรมและเอาตามตัวบทตัวเกณฑ์นะแต่พวกนี้เวลามันจะเขียนนะคำวินิจฉัยแล้วก็ตัดสินออกมาอย่างที่มันจะให้เป็นไปมันทำได้ทั้งนั้นเพราะนั้นเนี่ยนะออกหน้าไหนก็ได้ทั้งนั้นจริงๆเนี่ยก็คือคำตอบที่มันชัดเจนที่สุดมันจะไปหน้าไหนเนี่ยเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเผือกมันจะเอายังไงเป็นเรื่องของมันไม่ใช่ของเผือกและไม่ใช่เรื่องของประชาชนด้วยวันนี้เนื่องจากนักการเมืองก็รออีกนะเดี๋ยวก็ได้เลือกตั้ง6เดือนนะใช่เหรอนะมันจะอยู่จนครบสมัยนะครับกว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งเนี่ยมันใช้ปีงบประมาณ66แล้วจะกู้อีก1ล้านล้าน ถ้าเกิดว่าชนะการเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลนี่ก็แบกหนี้ตั้งแต่ต้นแทบจะนะกู้เงินเพิ่มไม่ได้แต่พวกนี้เข้าไปเนี่ยก็มีเงินเดือนกินมีโครงการยังไงก็กู้เพิ่มก็นักการเมืองก็จะได้อู้ฟู่กันเหมือนเดิมวันนี้นะความเป็นจริงเนี่ยก็คือว่านะการเลือกตั้งเนี่ยผมไม่ได้ขับหรอกว่าถ้ามันจะเกิดก็ให้มันเกิดแต่ว่าคำถามสำคัญก็คือว่าเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะลักษณะของพรรคการเมืองหลายพรรคเนี่ยดูนโยบายเนี่ยยังเป็นนโยบายที่แก้เรื่องปากท้องขณะที่เผด็จการมันทำให้ปากท้องประชาชนเนี่ยนะอดอยากปากแห้งเพื่อเขาจะได้ใช้นโยบายป้อนให้แล้วก็ประชาชนจะได้อ่อนแอไม่มีแรงสู้เราก็จะไปแก้ที่นะปลายเหตุนะไอ้บทจะยุให้นักการเมืองนะไม่ต้องเข้าร่วมเลือกตั้งเนี่ยนะการเลือกตั้งจะมาถึงเขาก็ไม่เอาเขาต้องรอเลือกตั้งอยู่แล้วเพราะหน้าที่นักการเมืองคือเลือกตั้งไอ้จะให้เขามามองเห็นว่าเผด็จการมาอยู่มา8ปีถ้ามันฝืนอยู่ต่อนะก็ควรจะออกมาไล่และบีบให้ยุบสภาซะการบีบให้รีบยุบสภานี่คือหน้าที่ที่ฝั่งประชาธิปไตยต้องทำนะนักการเมืองก็ต้องทำมันหมดแล้วประเทศคือบริหารมา8ปีในนามนายกเนี่ยบ้านเมืองไม่ดีขึ้นเลยหนี้สินเพิ่มทุกปีแล้วถ้าจะอยู่ต่อเนี่ยประวิตรอยู่ต่อเนี่ยนะต่อให้เป็นประวิตรหรือคนอื่นเนี่ยมันก็จะกู้อีกแล้วอย่างนี้นะจะรอไปทำไมวันนี้ทุกพรรคการเมืองไม่ใช่รอตามโรดแมปที่กกต.เขาว่าไว้ซึ่งจริงเนี่ยอยู่ในเกมที่เขาจัดการกฎหมายลูกมันจะเตะถ่วงอะไรไปเดี๋ยวสภาปิดสมัยก็ทำอะไรไม่ได้อีกก็ได้แต่รออย่างเดียวแล้วก็ปล่อยพวกนี้งาบ้านกินเมืองต่อไปรักษาการคือบ้านเราเมืองเราเนี่ยคนที่มีศักยภาพ นะครับก็พายเรือให้โจรนั่งหรือเป็นองค์ประกอบให้คณะที่ทำหน้าที่เพื่อระบอบเนี่ยมันอยู่ต่อได้ไปสร้างความชอบธรรมเพิ่มเติมให้ผมไม่งี่เง่าถึงขนาดบอกว่างั้นก็อย่าไปเลือกตั้งอย่าไปร่วมเลือกตั้งถ้าเลือกตั้งมาก็ต้องทำคุณก็ทำหน้าที่ตรงนั้นนะแต่จังหวะจะโคลนต่างๆเนี่ยคือถ้าไปเลือกตั้งเนี่ยคุณต้องเจาะที่ระบอบจะเอาตัวรอดก่อนให้ได้แล้วเข้าไปสู่อำนาจเนี่ยได้อำนาจมาแล้วค่อยว่ากันเนี่ยก็โอเคก็ว่ากันไปนะแต่หน้าที่นักการเมืองจริงต้องดันวาระทางการเมืองให้มันสูงขึ้นสถาบันกษัตริย์นี่ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นอยู่ไม่ได้ความหวังของประเทศไทยเนี่ยมีก้าวไกลนี่แหละที่จะทำให้วาระทางการเมืองเนี่ยแก้ปัญหาตรงจุดไม่ใช่แก้เรื่องปากท้องแล้วก็นะสนับสนุนรักษาระบอบเดิมเอาไว้นะเพื่อไทยต้องโดนตั้งคำถามนี้หนักเลยนะถ้าเพื่อไทยไม่ชัดในเรื่องการเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะหรือพรรคใด ที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วไม่ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยถึงตอนเลือกตั้งมาผมว่าพวกเราเนี่ยมาร่วมรณรงค์ไม่ใช่รณรงค์งี่เง่าแบบว่าไม่ต้องเลือกตั้งอะไรเงี้ยถ้าไม่มีทางเลือกอื่นเช่นปฏิวัติประชาชนนะเตรียมการชัดเจนเนี่ยผมจะถือว่าเป็นความคิดงี่เง่าความคิดนะมันจะดีได้ก็ต่อเมื่อเอาปฏิบัติได้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วทำให้เกิดผลได้แต่ถ้าไม่ใช่แล้วมาทำให้นะเข้าทางศัตรูนี้ยิ่งผมต้องถือว่าใช้ไม่ได้ถ้าเราจะไม่
ไปเลือกตั้งไม่ร่วมกับโจรวันนี้ต้องมาล้มโจรยึดอำนาจจากโจรนะเสนอมาเลยจะทำอะไรถ้าช่วยได้มันจะช่วยแต่ในเมื่อนะไม่มีปัญญาเนี่ยเมื่อการเลือกตั้งมันจะต้องเกิดขึ้นเนี่ยนะก็จะต้องรณรงค์บีบให้พรรคการเมืองต้องเสนอในเรื่องของการเปลี่ยนระบอบกษัตริย์อยู่อย่างเดิมไม่ได้ยังไงก็ต้องถือแล้วก็ให้เป็นวาระมันจะยุบพรรคเนี่ยกลัวจะยุบพรรคอีกก็จะเลยไม่กล้าพูดอะไรใช่ไหมแต่ประชาชนเนี่ยคงจะไม่รอด้วยความหวังด้วยคำพูดที่มันนะมันคลุมเครืออีกแล้วแล้วผมคงจะมีส่วนช่วยทำให้วาระเหล่านี้มันชัดเจนยิ่งขึ้นพรรคการเมืองจะต้องดันนะวาระของการเปลี่ยนระบอบเนี่ยคือให้อำนาจมาอยู่ในมือประชาชนไม่ใช่ในเครือข่ายของกษัตริย์แล้วไม่ให้กษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายนะในเชิงพฤตินัยแล้วก็นิตินัยด้วยวันนี้คลิปโดนบล็อกหนักเลยนะ Subscriber หายไปเกือบร้อยนะพี่น้องก็พยายามนะช่วงประมาณ1สัปดาห์ที่ผ่านมาหายไปเป็นร้อยนะก็พี่น้องก็เป็นว่าปลายธันวาเนี่ยนะถ้าตามนี้ก็คือผมก็จบแล้วนะผมจะจบจริงๆแต่ว่าจะฝากไว้ชัดๆเลยนะถ้าสู้ไม่ตรงจุดเนี่ยนะเราก็ไม่ชนะหรอกแล้วนักการเมืองเข้าไปทางนั้นแล้วประชาชนเนี่ยต้องหวังพึ่งตัวเองแล้วนะฮะจะไปตีโพยตีพายว่านักการเมืองอย่างนั้นอย่างเงี้ยครับมันก็ทำอย่างที่มันทำนะเพราะสันดานมันเป็นอย่างนั้นแล้วขอกรอบกติกาข้อจำกัดมันก็มีอยู่แล้วโอกาสจะมาถึงเนี่ยยังไงเขาก็ต้องรอผมก็ยังหวังอยู่นิดว่าขบวนที่นะจะลุกขึ้นผมแนะนำเลยนะการประกาศเนี่ยไม่ว่าจะให้ประยุทธ์อยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อนะประชาชนต้องลุกขึ้นมาแล้วบีบให้ยุบสภาคืนอำนาจกลับสู่ประชาชนถ้ายุบสภาแล้วเนี่ยนะก็แปลว่าคสช.เนี่ยก็จะได้แค่รักษาการนะแล้วเข้าสู่บีบให้สู่การเลือกตั้งให้เร็วที่สุดภายในเนี่ย45วันหรือ60วันเนี่ยงบประมาณปีหน้าเนี่ยมันจะได้ใช้โดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างแท้จริงไม่ใช่รัฐบาลเผด็จการทหารที่สืบทอดอำนาจนะเพราะนั้นเนี่ยยุทธศาสตร์ถ้าประยุทธ์นะให้อยู่ต่อเนี่ยการบีบการไล่เนี่ยมันสมเหตุสมผลนะแต่ถ้าเกิดเขาเล่นเกมว่าให้ประยุทธ์หมดจากอำนาจเนี่ยตัวร้ายมันยังอยู่คือตัวที่คุมเกมอยู่เนี่ยมันไม่ได้ให้ขั้วอำนาจเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยคสช.ยังอยู่นะเพราะนั้นเนี่ยถ้าประยุทธ์ไม่ได้อยู่ต่อก็บีบให้ยุบสภาแล้วบอกคสช.ต้องออกไปแล้วเว้นพรรคการเมืองด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะมันออกหัวออกก้อยเนี่ยวาระของประชาชนคือลุกขึ้นมาแล้วบอกว่ามึงยุบสภายุบสภาเสร็จแล้วปุ๊บไอ้คสช.ทั้งหลายนะพวกเองอย่าเล่นการเมืองถ้ามันจุดติดขึ้นมาเนี่ยประเด็นเหล่านี้สนุกการเลือกตั้งเร็วเนี่ยทำให้คสช.ไม่ได้ใช้งบสิ้นเปลืองสองคือถ้าได้เปลี่ยนรัฐบาลประชาชนจะได้มีความหวังสามการขับเคลื่อนในเรื่องการเป็นรูปสถาบันกษัตริย์มันจะคืบหน้ามากขึ้นแต่มันจะคืบหน้าหรือไม่คืบหน้าเนี่ยเราจะไปฝากความหวังไว้ในสภาแค่นั้นถ้าข้างนอกกระแสไม่กระหึ่มจริงๆเนี่ยมันไม่เกิดผลบทเรียนนี้ควรจะสรุปได้ตั้งนานแล้วผมนี่บอกมา2ปีกว่าแล้วการรวมพลังของประชาชนเนี่ยเกมตรงเนี้ยนะมันเป็นเกมส่วนหนึ่งแต่เกมที่สำคัญคือวันข้างหน้าเนี่ยยังไงก็ต้องเผชิญหน้ากับเรื่องพระราชอำนาจการเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจโดยเฉพาะเจาะไปที่สถาบันกษัตริย์และกองทัพต้องเอาออกไปจากการเมืองของประชาชนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผลเป็นยังไงเนี่ยนะคือผมสรุปนะมันอยู่ที่เขาหมดแต่ว่าที่อยู่ที่เราคือว่ามึงว่าไม่ว่าจะออกหน้าไหนเนี่ยจะบีบให้มันยุบสภานะให้ยุบสภาจบกันทีพอกันทีนะครับเพราะถ้าครบ8ปีแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องยุบแล้วพอแล้วใช่ไหมฮะไม่ใช่ให้พวกที่เหลือหน้าสลอนยังอยู่ถ้าบอกว่าจะไปครบข้างหน้าเนี่ยบอกเฮ้ยมันไม่ชอบทำไม่ได้แล้วเอาไม่ไหวแล้วพวกนี้พวกเองเนี่ยเห็นสันดานกันแล้วออกไปออกไปออกไปนะไม่ว่าเหตุใดเรามีนะเราสามารถที่จะสร้างเหตุในการขับไล่คนเหล่านี้พรรคการเมืองเองก็ได้ประโยชน์ถ้าเลือกตั้งเร็ว
ยิ่งปล่อยไปนานพวกคุณจะเสียเปรียบนะมันมีกระสุนมากขึ้นนะมันไล่ซื้อคนมากขึ้นนะมันหาเรื่องเก็บหลักฐานล้มพรรคคุณมากขึ้นนักการเมืองทั้งหลายนะพวกท่านฉลาดนะอาจจะคิดว่ารู้ทางการเมืองมากมายนะผมเป็นคนข้างนอกไม่ได้มีประสบการณ์ทางการเมืองแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ยุทธวิธีตรงนี้เนี่ยลองเอาไปคิดดูนะท่านได้ประโยชน์ถ้าเกิดว่านะรีบให้ประชาชนลุกขึ้นมาขับไล่โดยอ้างเหตุจากตรงนี้เขาไล่พวกท่านเนี่ยเหตุนิดเดียวเองเศษกระดูกเศษนะเหยื่อที่เขาโยนมาให้เรื่องนะการนิรโทษกรรมเขาเนี่ยเล่นหนักขนาดนี้นะพลาดขนาดนี้เนี่ยถ้าเขาดึงดันต่อนะไม่ว่าด้วยเหตุใดเนี่ยการขับไล่คสช.แล้วเบรกบีบให้ยุบสภาเป็นประโยชน์กับประเทศชาติเป็นประโยชน์กับพวกท่านด้วยนะครับบุญรักษานะครับสวัสดีครับ